ไม่เรียกแฟนรับได้เคยแต่งงานแล้วนิชาณัฐนิชาอวดเอวบางทำใจสั่นเคียงข้างโตโน่ฝ่าดราม่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ตอนนี้มักจะมีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันสำหรับโตโน่ภาคินและนางเอกรุ่นน้องนิชาณัฐนิชาได้ก่อนหน้านี้นิชาได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่าสำหรับนิชาคำว่าแฟนมันไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นความมั่นคงของคนสองคนมากกว่าแต่บอกไม่ได้ว่าหนักแน่นแค่ไหนสุดท้ายมันคือความรู้สึกจริงๆที่เราเจอกันที่เรารู้จักกันและมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องที่โตโน่เป็นผู้ชายมีตำหนินิชาเองก็ได้เผยว่าไม่ได้สนใจเรื่องราวที่ผ่านมาแต่สนใจในปัจจุบันมากมายคนเราเจอเรื่องผิดพลาดเขาเจอเรื่องไม่ดีแต่เขาใช้ชีวิตอย่างไรในวันนี้มันไม่มีคำว่าดีพอแต่มันมีเพียงคำว่าพอดีถ้าวันนี้พีโน่คือคำว่าพอดีของนิชาโตโน่คือคนหนึ่งที่เรารักและห่วงใยคู่เราไม่มีมาบอกว่าเป็นแฟนกันนะแต่เราใช้ความรู้สึกและการกระทำมากกว่าเรียกแฟนหรือไม่ก็แล้วแต่เลยไม่รู้มันไม่ได้เป็นการพูดถึงแล้วมันก็เป็นมาเรื่อยๆสำหรับเราแล้วจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่เลยเรียกแฟนได้ไหมก็แล้วแต่เลยค่ะเวลาแนะนำกับคนนี้ก็พี่โน่ค่ะสถานะไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าจะมองเป็นแฟนก็ไม่ติดไม่ต้องสถานะก็ได้คือเราไม่คิดเรื่องนี้จริงจริงคือคนอาจจะคิดว่ากักไม้อันนั้นก็สำหรับเขาแต่คือเราไม่ได้มาคิดว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติใครเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นส่วนถ้าคนมองว่าเราสองคนเป็นแฟนกันก็ไม่ติดค่ะแล้วแต่เลยเราก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆดูแลกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันมันก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตของเรากี่ปีไม่ได้นับเหมือนกันเป็นตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นไม่รู้สึกว่าหวานขึ้นไหมเสมอต้นเสมอปลายใช่ค่ะหวานยังไงก็อย่างนั้นน่ารักค่ะถามว่าใครหวานกว่ากันก็ไม่รู้เพราะเราก็เท่าๆกันให้กำลังใจเท่าๆกันดูแลกันไปไม่ได้มานั่งคิดหรือวัดเรื่องนี้เลยเรียกว่าเราดูแลใส่ใจกันก็พอค่ะคำว่าแฟนซึ่งถามในมุมของผู้หญิงอยากได้ยินคำนี้ไหมสำหรับหนูไม่ค่ะคำว่าแฟนมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับนิชามันคือความมั่นใจของคนสองคนมากกว่าว่าความรู้สึกนะจริงๆมันคืออะไรแต่มันบอกไม่ได้ค่ะว่ามันหนักแน่นแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันคือความรู้สึกจริงๆมากกว่าที่เราเจอกันที่เรารู้จักกันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้าง